ับพี่ปอสุดหล่อของเราพี่ปานคะรถคันนี้เป็นแนวเสียงอะไรคะคันนี้ก็เป็นแนวดนตรีสดดนตรีสดใช่ครับเป็นไลฟ์มิวสิกก็คือก็ต้องเป็นเสียงดังดังก็ได้เพราะก็ได้อ๋อแน่ๆต้องชัดเจนเรื่องต้องชัดเจนดูสมจริงสมจังให้มันเข้ากับสไตล์รถด้วยครับค่ะแต่หนูเห็นว่าข้างนอกกับข้างในขัดกันเลยนะพี่แบงค์ข้างในเป็น VIP ไงVIP จ้าแต่ว่าเสียงก็ยังคงปาร์ตี้กระหึ่มอยู่ใช่ไหมมันได้สบายมากเดี๋ยวหนูเห็นพี่บอลบอกว่าทั้งเสียงดังแล้วก็ฟังเพาะก็ได้ครับแต่ซิสเต็มเครื่องเสียงเป็นซิสเต็มเดียวกันซิสเต็มเดียวกันใช่ครับแต่ว่าเราเลือกอุปกรณ์ให้มาแมทชิ่งกันเพื่อที่ว่าเวลาเราอยากจะปรับเปลี่ยนสไตล์การฟังเพลงเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายแนวก็คือแผ่นไหนก็สามารถตอบรับทุกอารมณ์เพลงใช่ครับใช่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าฟอนต์หน้าจอใช้ของแอลพายตัวนี้เป็นฟอนต์แอลพายสองดินนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอย่างที่พี่ปอนบอกใช่ครับที่แน่ๆในนี้คือจอเยอะมากนับไม่ถ้วนคือ คือเพื่อความสวยงามใช่ครับคือการแต่งสไตล์ VIP อ่ะครับเขาก็จะเน้นเรื่องภาพและเสียงด้วยนะครับแล้วก็อย่างเป็นการตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นคือเขาจะเน้นการโชว์จอภาพเยอะๆภาพเยอะๆบันเทิงริงริงเบาๆงี้นะใช่ครับที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเสร็จจากฟอนต์แล้วค่ะมาต่อกันที่เยอะไม่แพ้กันเลยลำโพงทุกข้างเครื่องนี่เต็มไปหมดเลยพี่แป้งคันนี้ลำโพงกี่ดอกคะคันนี้ใช้ลำโพงทั้งหมดเนี่ย4คู่ถ้ารวมเสียงแหลมด้วยเสียงกลางด้วยน่าจะประมาณ16ตัว16ใช่ครับยังไม่รวมซับวูเฟอร์ยังไม่รวมซับวูเฟอร์ใช่ครับ16ดอกโอ้โหเรามาแจกแจงไหมคะว่าลำโพงนี่ของรุ่นอะไรอยู่ตรงไหนบ้างก็อย่างที่เราเห็นกันที่แปะอยู่ที่ประตูเนี่ยครับจะเป็นของล็อกฟอร์ดลำโพงรุ่นนี้จะอยู่ในตระกูลพาวเวอร์นะครับจะชื่อรุ่นว่า T2 T2 ใช่ครับอย่างที่บอกไปว่าระบบของคันนี้เราต้องการความสมจริงสมจังของเสียงดนตรีครับสนุกได้ฟังเพราะได้เนี่ยเราเลยเลือกรุ่นนี้มาเนื่องจากว่าสังเกตได้ตัวทวิสเตอร์ครับตัวที่ให้เสียงแหลมเนี่ยครับตัวนี้มันจะเป็นไทเทเนียมนะครับเพียงแต่ว่าในของล็อกฟอร์ดเนี่ยทวิสเตอร์ตัวนี้เราใช้เป็นไทเทเนียมแล้วก็ด้านข้างๆจะเป็นขอบยางซึ่งถามว่าเวลาเราเปิดดังๆเนี่ยมันคุมเสียงได้ค่อนข้างไกลนะครับตรงกันข้ามถ้าเราต้องการฟังแบบรอบๆเราก็จะกำหนดความถี่ในการฟังแบบใกล้ๆได้นะครับส่วนวูฟเฟอร์ตัวนี้จะเห็นเฟดปลั๊กตัวนั้นเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมค่ะนะครับเฟดปลั๊กตัวนั้นเนี่ยข้อดีของเฟดปลั๊กก็คือว่าการโฟกัสเสียงจะคอนโทรลได้เนื่องจากว่าเวลาเราเปิดดังๆเนี่ยถ้าลำโพงไม่มีจุดโฟกัสเสียงมันจะคอนโทรลไม่ได้มันจะออกเบลอๆแตกๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เวลาเราฟังไกลๆเนี่ยเราก็ยังรับรู้ของทรงดนตรีได้อยู่นะครับในขณะเดียวกันไอ้ขอบเซอร์ราวของเขาเนี่ยตัวนี้มันทำให้เราสามารถฟังใกล้ๆได้เพราะนะครับยังคงดีเทลรายละเอียดเสียงได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยได้ทั้งดังและได้ทั้งเพราะใช่ครับได้ดังบางทีดังก็เพราะด้วยใช่ครับคือเราหลักการของล็อกฟอร์ดเนี่ยดังเราต้องเพราะชื่อก็ชื่อว่าล็อกฟอร์ดอยู่แล้วใช่ครับตัวหน้าดอกลำโพงเนี่ยครับตัววูฟเฟอร์6นิ้วเนี่ยเราใช้เป็นวัสดุเป็นโพลิเมอร์ผสมกับไฟเบอร์ถามว่าทำไมจะต้องใช้2ตัวนี้ผสมกันคือไฟเบอร์เนี่ยตัวนี้มันเป็นวัสดุธรรมชาติใช่ไหมครับเมื่อมันให้ความเป็นธรรมชาติของเนื้อเสียงอยู่แต่ตัวที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยตัวนี้เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเวลาเราเล่นดังเนี่ยลำโพงจะมีความทนทานเราบอกว่าที่เราเลือกลำโพงชุดนี้มาอยู่ในระบบเพราะว่า1คือทางลูกค้าเนี่ยก็ชอบฟังเพลงเพราะๆด้วยประกอบกับเวลาเขาต้องการทำเป็นรถร้านเวลาโชว์เนี่ยก็ต้องมีความดังด้วยเราถึงเลือกลำโพงเซตนี้ลงมาอยู่ในชุดซิสเต็มนี้นี่แค่เสียงกลางนะคุณผู้ชมก็จะถูกวางไว้ที่ประตูทั้ง4ด้าน4ด้านแล้วก็รวมถึงฝากระโปรงด้านหลังก็ยังมีคือโอบล้อมด้วยลำโพงใช่ครับฝากระโปรงหลังด้วยเหรอคะใช่ครับโ
แล้วอย่างนี้พอดังแล้วมันจะไม่แน่นไปหมดเลยเหรอคะถ้าดังแล้วเราอยู่ในรถยนต์เนี่ยอาจจะอยู่กันไม่ได้เพราะว่าคันนี้นี่ถูกวางออกมาเพื่อให้ฝั่งนอกรถด้วยนอกรถด้วยและในรถด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะเปิดนอกรถเนี่ยมันมีความดังซึ่งความดังเนี่ยคนปกติถ้าอยู่ในรถยนต์บางทีก็อาจจะไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างซับวูเฟอร์เองเนี่ยตัวนี้เราใช้ซับวูเฟอร์ของ Rockford รุ่นที่1ซึ่งเป็นตัวรองท็อปแล้วค่ะแล้วเราใช้ซับวูเฟอร์12นิ้วซึ่งถือว่าสำหรับรถเก๋งไซส์ประมาณนี้12นิ้ว1คู่เนี่ยถือว่าทำความดังในรถยนต์ได้สูงมากสูงมาก12นิ้วแล้วก็1คู่อีกนะหูเดี๋ยวๆๆคุณผู้ชมหนูอยากให้ดูว่าซับวูเฟอร์เนี่ยนะคือหันหน้าดอกมาในนี้ด้วยไม่ต้องบอกว่านั่งไม่ได้แน่ๆคือถ้าเปิดพร้อมกันนั่งไม่ได้จริงๆแล้วถ้ากินข้าวมาแล้วนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะคือเพราะฉะนั้นเขาสร้างออกมาเพื่อถ้าจะฟังดังจะต้องฟังดังนอกรถนะต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนและนอกเหนือจากนั้นค่ะเวทีเสียงนะคะถ้ามันดังๆๆๆกันไปหมดเลยคันนี้เขาจัดการกับเสียงพวกนี้ยังไงคือไอซิสเต็มคันนี้ครับเราจะมีโปรเซสเซอร์นะครับแต่ว่าเราพอดีเราซ่อนไว้อยู่โปรเซสเซอร์ตัวนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าถ้าเราจะฟังดังเราสามารถเซฟเขาไว้ในเมมโมรีนี้ถ้าเราอยากจะฟังเพราะในรถมีเวทีเสียงเกิดขึ้นเราก็กำหนดไว้ในเมมโมรีอีกเมมโมรีหนึ่งโปรเซสเซอร์นี่เรียกเป็นของอะไรคะเป็นโปรเซสเซอร์เป็นออดิโอคอนโทรลครับออดิโอคอนโทรลเขามีความพิเศษจุดเด่นยังไงคือตัวนี้เนื่องจากว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใหญ่ค่ะนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการการปรับแต่งที่เยอะเสร็จแล้วเนี่ยคอสโอเวอร์พอยต์เนี่ยตัวเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ที่เราต้องการได้เราถึงเลือกตัวนี้เข้ามาแต่ว่าจะถูกซ่อนไว้ที่เรามองไม่เห็นใช่ครับใช่ครับเขาอยู่ไหนอะคะอยู่ใต้เบาะเนี่ยครับอ๋อไว้ใต้เบาะมาถึงตัวต่อไปดีกว่ายังไม่ได้ถามถึงเรื่องแอมเลยตัวนี้แอมของแอมเป็นของ Rockford Fosgate อยู่ในตระกูลใหญ่สุดของเขาเหมือนกันคือตระกูล Power นะครับเป็นเราแบ่งการทำงานของ Power Amp เป็น2ระบบคือ4 channel ที่ขับกลางแหลมและโมโนที่ขับซับวูเฟอร์นะครับอย่างในตัวที่ใช้ขับกลางแหลมเนี่ยเป็นรุ่น T400 นะครับเราใช้ทั้งหมด2ตัวและจะมีรุ่นคลามตัวนี้จะแยกขับเสียงแหลมอย่างเดียวเลยนะครับอีก1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย4 channel เนี่ยเราใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับรวมกับPower Amp ที่เป็นโมโนบล็อกเราใช้เป็นรุ่นใหญ่สุดของเขาคือ T1500 คือ 1,500 วัตต์ครับตัวแยกตัวกับซับวูเฟอร์ก็จะเป็น Power Amp ทั้งหมดเราใช้5ตัวรถคันนี้ Power Amp 5ตัวแล้ว Power Amp ของ Rockford เนี่ยเขามีจุดเด่นหรือจุดดียังไงบ้างคะในการให้พลังให้เสียงออกมาขึ้นชื่อว่า Rockford เนี่ยครับ1คือกำลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากำลังที่ Rockford ให้มาเนี่ยเกินตัวนะครับกับเสียงที่ให้ความเป็นธรรมชาติเวลาเราเปิดดังๆอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถคุมโทนเสียงได้อยู่ไม่แตกไม่แตกไม่พลาเหมือนเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตคุณผู้ชมขาคือคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเขาจัดใหญ่ๆเราจะได้ยินเสียงดังมากแต่เราได้ยินเสียงชัดมากเหมือนกันว่านักร้องร้องเพลงอะไรออกมากีตาร์เล่นเขาดีกีตาร์เขาตีกองเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาโซโล่อะไรเราจะได้ยินชัดแต่ดังแล้วก็มีอารมณ์ใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าแอมด้านหลังหรืองานซาวติดตั้งด้านหลังเนี่ยที่ร้านนี้เขาติดตั้งแบบไหนออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะขึ้นลงจะได้สะดวกครับ
ใส่กับรถส่วนเดี๋ยวถามก่อนว่าอยู่ตรงบริเวณไหนส่วนไหนอยู่บริเวณตรงพวงมาลัยครับเราหย่อนพวงมาลัยลงไปครับอันนี้คือตัวคอของพวงมาลัยใช่ครับทำให้พวงมาลัยพับได้ใช่เวลาขึ้นลงก็พับแล้วก็ลงได้สะดวกครับเหมือนเดี๋ยวนี้เหมือนมีเบาะแบบรถแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรถซิ่งๆหน่อยรถที่เขาแตะมันลงยากอ่ะขึ้นลงลำบากอันนี้คือสามารถพับได้ใช่ไหมใช้ได้กับพวงมาลัยของทุกรุ่นเลยเปล่าคะใช้ได้กับทุกรุ่นเลยครับหลักการทำงานมันเป็นยังไงคะก็อันนี้นะครับเราก็ต้องมีคอบางก่อนครับคอบางใช่ครับเป็นอีกตัวนึงครับเราต้องใส่รองไปก่อนแล้วเราค่อยเอาคอพับนี่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ประกบกับพวงมาลัยข้างบนที่เราซื้อมาที่เราชอบครับแล้วก็พับขึ้นลงปกติครับก็คือสามารถพับขึ้นลงได้เลยใช่ครับแล้วตัวคอบางที่บอกนี้คือมาจากชุดเดียวกันหรือเปล่าต้องเป็นซื้อแยกครับต้องเพิ่มครับอ๋อแต่ก็คือใช้ควบคู่กันใช่ครับในกล่องที่มีมาให้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกมี3สีให้เลือกครับไม่ดูดครับอันนี้เรามีรับประกันครับใช้งานได้ปกติเลยแข็งแรงมากครับพูดถึงการติดตั้งนี่ซื้อไปนี้เราติดตั้งได้เองหรือว่าต้องติดตั้งที่แล้วแต่สะดวกเลยครับก็ติดตั้งให้ญาติด้วยเหมือนกันครับหรือว่าติดตั้งเองก็ได้ครับไม่ติดตั้งยากไหมคะไม่ยากนะขันรับไม่เกิน20ตัวครับนี่เนาะคือบริเวณนี้ใช่ไหมคะครับแค่ตัวยืนใช่ครับประมาณ10ตัวครับเนาะประมาณ10กว่าตัวก็คือยึดน็อตเสร็จก็เรียบร้อยเลยใช้งานได้เลยทันทีใช่ครับพี่คะแล้วตรงไหนนี่คือเขาทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็คือว่าตรงส่วนข้างบนนะครับเป็นตัวที่ยึดกับพวงมาลัยที่เราซื้อมาครับส่วนตัวข้างล่างนี่คือจะยึดกับคอบางค่ะเอาไว้ติดกันแล้วส่วนตัวนี้เป็นสลักครับอ๋อไอ้สีนี่คือสลักเหรอใช่ครับเป็นสลักเอาไว้แบบดึงเพื่อเก็บใช่คุณป้าเราดึงมันล็อกอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องดึงเพื่อปลดล็อกอ๋อเพื่องานขึ้นครับแล้วนี่ก็พวกขายแตรอะไรนะครับฮะขายแตรใช่ครับต่อไว้สำหรับใช้แตรครับหมายความว่าสามารถพ่วงใส่แตรกับพวงมาลัยได้ปกติเลยพวงมาลัยต้องมีแตรครับอ๋อขอโทษครับสนใจจะติดตั้งคอพับของเพอร์ซันนอลที่สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอ๋อติดต่อได้ที่เบอร์085ครับ114-9125ครับแล้วก็เบอร์081ครับ835-6278ครับที่ร้านมาสเตอร์ช็อปครับมีเว็บไซต์ไหมคะมีครับก็ facebook.com/mastershopcarlessery ครับยังไงก็เข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่ก่อนได้เนาะไปดูแลอยากสินค้าก่อนได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพีทมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะได้คำหนึ่งมากมากเลยพี่คุกกี้เบรกหน้ารออยู่นะคะคุณผู้ชมอย่าพักแป๊บนึงนะคะพักแป๊บ